สวัสดีครับหมออัดนะครับวันนี้จะมาคุยกันในหัวข้อ5กลุ่มอาหารเสริมนะครับที่เราควรรับประทานวันนี้เดี๋ยวหมอก็จะเริ่มหัวข้อใหม่เนาะก็คือจะเป็นเรื่องว่า5กลุ่มอาหารเสริมนะครับว่าควรจะต้องทานอะไรบ้างแต่ว่าอาจจะได้ไม่ครบทั้ง5กลุ่มนะเดี๋ยวอาจจะต้องแบ่งเป็นคลิปต่อไปก็เดี๋ยวเริ่มกันที่2กลุ่มเนี่ยที่แน่ๆเลยนะครับที่ควรจะต้องรับประทานนะก็คือวิตามินแล้วก็แร่ธาตุ2 อย่างเนี้ยมันอยู่ในอาหาร5หมู่เนาะแล้วก็วิตามินเกลือแร่จำเป็นต้องได้จากการกินเข้าไปเพราะว่าร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ไม่งั้นเราก็จะขาดโดยมากแล้วเนี่ยนะวิตามินเกลือแร่เนี่ยสังเคราะห์ไม่ได้แทบทั้งนั้นเลยนะครับยกเว้นบางตัวจะมีเรื่องของวิตามินเคกับวิตามินดีที่ร่างกายเนี่ยสังเคราะห์ได้นะครับวิตามินเคเนี่ยก็จะสังเคราะห์จากจุลินทรีย์ที่อยู่ในทางเดินอาหารแต่พอเวลาที่คนเราอายุเยอะขึ้นแล้วก็จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารแย่ลงบางทีการสังเคราะห์วิตามินเคก็อาจจะทำได้ไม่ดีรวมถึงวิตามินดีนะครับวิตามินดีเนี่ยได้จากแสงแดดเนาะสังเคราะห์จากคอเลสเตอรอลใต้ผิวเราให้เป็นวิตามินดีนะครับบางคนไม่โดนแดดก็จะสังเคราะห์ไม่ค่อยได้โอเคก็จะมีแค่2ตัวนี้แหละที่ร่างกายเราพอสังเคราะห์ได้วิตามินแร่ธาตุที่เหลือสังเคราะห์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยจำเป็นที่ต้องกินเข้าไปนะครับคลิปที่แล้วหมอได้บอกแล้วว่ามันไม่พอแน่ๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเลยต้องกินเป็นอาหารเสริมหมอขอกลุ่มวิตามินก่อนละกันนะครับเพราะอะไรคือสมมติว่าถ้าจะเลือกกินสักกลุ่มนึงหมอเลือกวิตามินก่อนนะครับเพราะว่าวิตามินที่อยู่ในอาหารเนี่ยเสื่อมสลายได้ง่ายกว่าแร่ธาตุนะครับแร่ธาตุเนี่ยอย่างเช่นแคลเซียมอย่างเงี้ยแคลเซียมเนี่ยเป็นส่วนประกอบของกระดูกเนาะมันก็จะแข็งคงทนนะครับแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเนี่ยเห็นไหมเราเห็นก้อนแร่ต่างๆไหมก้อนหินก้อนทรายอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันเป็นแร่ธาตุนะครับมันเป็นของแข็งที่มันคงทนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเสถียรมากกว่าวิตามินนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกที่หมอจะพูดถึงเนี่ยเลยจะพูดถึงกลุ่มวิตามินนะครับทำไมวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเนี่ยมันถึงจำเป็นสำหรับร่างกายเรานะครับวิตามินแร่ธาตุเนี่ยจำเป็นต่อการทำงานของร่างกายทุกระบบนะครับทุกระบบเราต้องใช้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะครับปฏิกิริยาเคมีทุกอย่างในร่างกายเราแทบจะใช้วิตามินแร่ธาตุแทบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ร่างกายเราทำงานได้เป็นปกติต้องได้รับสิ่งเหล่านี้พอเพียงทีนี้คำถามที่เจอบ่อยมากๆเลยนะครับว่ากินวิตามินต่างๆแล้วเนี่ยห้ามกินเยอะกินแล้วต้องหยุดเดี๋ยวจะมีผลต่อตับต่อไตนะครับจะทำให้ตับไตเสื่อมอันนี้ไม่จริงนะขอแก้ก่อนเลยไม่จริงนะครับต้องบอกก่อนว่าวิตามินแร่ธาตุเนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างกายเรารู้จักอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในอาหารถูกไหมเรากินอาหารทุกวันเราได้วิตามินเราได้แร่ธาตุเข้าไปไม่ใช่สารแปลกปลอมในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตับและไตไม่จำเป็นต้องขับวิตามินเหล่านี้ออกถ้าเรารับประทานในปริมาณที่ดีไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายนะครับทีนี้ในเรื่องของกำหนดค่าวิตามินเนาะค่าวิตามินเนี่ยจะมีอยู่2ค่าค่านึงเนี่ยคือค่าขั้นต่ำเลยหรือที่เรียกว่าค่า RDA นะครับถ้าเรามีค่าต่ำกว่านี้นะครับจะเรียกว่าป่วยและเกิดโรคแหละเช่นพวกเน็บชาเลือดออกตามลายฟันต่างๆเนี่ยถ้าต่ำกว่าระดับขั้นต่ำเนี่ยถึงเกิดโรคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับที่เราใช้ไม่ใช่ระดับนี้นะครับระดับที่เราใช้เนี่ยคือระดับที่ดีนะครับเช่นวิตามินซีเนี่ยกำหนดไว้ที่ว่าถ้าต่ำกว่า60มิลลิกรัมเนี่ยคือป่วยแล้วนะครับอันนี้คือเป็นค่าขั้นต่ำนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500ถึง 1,000 มิลลิกรัมระดับเนี้ยนอกจากจะช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานเป็นปกติแล้วเนี่ยช่วยอะไรอีกนะครับจะช่วยให้ป้องกันโรคได้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าป้องกันโรคอะไรได้บ้างนะครับในคลิปนี้ขอเป็นเรื่องของกลุ่มวิตามินก่อนเนาะวิตามินเนี่ยแบ่งเป็นอีก2กลุ่มย่อยนะครับกลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นกลุ่มที่ละลายในน้ำอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่ละลายในไขมันนะครับถ้าเกิดจะเลือกกินสักกลุ่มนึงสมมติว่าเป็นคนที่ไม่เคยกินวิตามินใดๆเลยเนาะแล้วก็อยากเริ่มกินนะครับสักตัว2ตัวให้เลือกกินกลุ่มที่ละลายในน้ำก่อนนะครับวิตามินที่ละลายในน้ำมีอยู่2ตัวนะครับคือวิตามิน B กับวิตามิน C ถ้าอยากเริ่มกินวิตามินนึกอะไรไม่ออกกิน2ตัวนี้ก่อนเลยนะครับวิตามิน B วิตามิน C อาจจะเป็นวิตามินที่คนไม่ค่อยคิดถึงอะนะครับไปกินตัวอื่นก่อนเนาะทำไมถึงให้เลือกกินตัวนี้ก่อนเพราะว่าวิตามินที่ละลายในน้ำเนี่ยนะครับสมมติว่าถ้าวันเนี้ยเรากินอาหารดีกินผักผลไม้ดีได้รับวิตามิน B วิตามิน C พอเพียงแล้วเนี่ยหรือเกินร่างกายก็จะขับออกนะครับเราจะฉี่ออกไม่มีการเก็บไปใช้วันต่อไปโอเควันนี้เรากินดีแล้ววันต่อไปเรากินไม่พอก็คือไม่พอนะนึกออกไหมครับวิตามิน B และ C เนี่ยไม่สามารถเก็บทบไปใช้ในวันต่อๆไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ต้องกินให้ดีทุกวันมันถึงจะมีพอร่างกายถึงจะทำงานเป็นปกติทุกวันนะครับถ้าจะเริ่มกินอาหารเสริมแนะนำวิตามิน B กับวิตามิน C นะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มวิตามินที่ละลายในไขมันวิตามินที่ละลายในไขมันเนี่ยเวลากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปเก็บไว้อยู่ในตับแล้วก็ค่อยๆเอาออกมาใช้ได้สมมติว่าเช่นวันนี้เรากินดีกินพอแล้วนะครับสมมติว่าเรากินวิตามิน A D E K ต่างๆเนี่ยพอใช่ไหมวันต่อไปถึงกินไม่พอแต่มันมีเก็บสะสมอยู่มันก็จะสามารถเอามาใช้งานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอมองว่าตัวที่พื้นฐานที่ควรกินที่สุดคือ B และ C นะครับทำไม B และ C ถึงควรกินนะครับเพราะว่าวิตามิน B และวิตามิน C เนี่ยเป็นวิตามินที่เสื่อมสลายง่ายมากๆนะครับมันจะไม่คงอยู่ในอาหารนะครับ B เนี่ยมีเยอะนะครับมี B1 2 3 5 6 7แล้วก็92นะครับกลุ่ม B แล้วก็ C เนี่ยเสื่อมสลายง่ายบางตัวโดนความร้อนโดนแสงสลายแล้วหรือบางตัวเนี่ยละลายในน้ำไปเนี่ยแล้วเรากินแต่เนื้อเราก็จะไม่ได้วิตามินนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารของเราทุกวันเนี่ยเวลาที่เราเอามาผ่านความร้อนยังไม่ต้องพูดถึงอาหารแปรรูปต่างๆนะกระบวนการในการที่เราจะเอาอาหารไปแปรรูปเนี่ยมันทำให้วิตามินในกลุ่มละลายในน้ำเนี่ยเสื่อมสลายหายไปแทบทั้งหมดเอาอย่างง่ายๆสมมติว่าแตงกวาเนี่ยเวลาที่เราหั่นแตงกวาเนี่ยรู้ไหมครับว่าแค่เราหั่นนะวิตามินซีเนี่ยสลายไป 78% อันนี้คือตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินในอาหารเนี่ย B กับ C เนี่ยนะครับมันเสื่อมสลายง่ายมากเห็นไหมว่าวิตามินพวกนี้บางที B กับ C เนี่ยมักจะขายมาในกระปุกสีชาเพราะว่ากระปุกสีชาเนี่ยมันก็จะกันแสงนะครับบางตัวเนี่ยโดนแสงโดนอากาศก็เสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเก็บวิตามิน B วิตามิน C เนาะพยายามเก็บให้มิดชิดไม่โดนแสงเก็บในที่เย็นนะครับหมอเก็บในตู้เย็นเลยนะครับเพราะว่าเวลาเก็บในตู้เย็นเนี่ยเวลาเราปิดตู้เย็นไปตู้เย็นมันก็จะมืดนะครับไม่โดนแสงแล้วก็ให้ปิดให้สนิทเวลาเปิดออกมาก็ปิดให้สนิททุกครั้งนะครับทีนี้แล้ววิตามินเหล่านี้กินแล้วมันช่วยอะไรนะครับอย่างที่บอกไปวิตามิน B C เนี่ยร่างกายใช้เยอะมากแล้วก็ B เนี่ยช่วยป้องกันโรคได้หลายอย่างด้วยนะครับเช่นเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานนะยังไงก็ขาดวิตามิน B โดยเฉพาะ B1 62นะครับ1 62เนี่ยในคนเป็นเบาหวานเนี่ยทานเลยนะครับยาเบาหวานบางตัวก็จะทำให้วิตามิน B เนี่ย B1 62เนี่ยยิ่งลดลงแล้วก็อย่างวิตามินตัว B1 กับ B6 เนี่ยช่วยป้องกันผลแทรกซ้อนของเบาหวานได้ด้วยนะคนเป็นเบาหวานควรกินมากๆเลยนะครับผมมีอีกกลุ่มโรคนึงที่สำคัญในเรื่องของวิตามิน B นะครับคือตัว B6 B9 B12 นะครับเราจะตรวจรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราขาดนะครับมีสารอยู่ตัวนึงนะครับชื่อว่าโฮโมซิสเตอีนนะครับสารโฮโมซิสเตอีนเนี่ยเป็นตัวที่เป็นพิษต่อหลอดเลือดแล้วก็เป็นพิษต่อระบบประสาทและสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้วิตามิน B6 9 12เพียงพอเนี่ยจะทำให้ตัวโฮโมซิสเตอีนเนี่ยไม่สูงแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดพิษต่อหลอดเลือดและพิษต่อสมองได้นะครับมีงานที่ทำที่มหาลัยออกฟอร์ดนะครับประเทศอังกฤษเนาะทำอยู่2ปีเลยพบว่าวิตามิน B6 92เนี่ยช่วยป้องกันสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้นะครับผมในเรื่องของทางจิตใจก็ป้องกันได้ด้วยนะเขาพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าถ้าเกิดได้วิตามิน B6 ไปจะช่วยนะครับเพราะว่าวิตามิน B6 เนี่ยมันจะไปช่วยลดสารไพโรนะครับซึ่งสารไพโรเนี่ยจะทำให้เซลล์สมองมันเสื่อมแล้วก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าได้ง่ายนะครับผมนี่ก็เป็นประโยชน์แค่ส่วนหนึ่งของวิตามิน B นะครับผมทีนี้มาเข้าวิตามิน C ต่อแล้วกันนะครับวิตามิน C เนี่ยจะมีประโยชน์ในการช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยมากเนี่ยบางคนบอกว่าถ้าขาดแล้วก็มีเลือดออกตามไรฟันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยวิตามิน C เนี่ยป้องกันเลือดออกแทบทุกที่นะครับเพราะว่าวิตามิน C เนี่ยช่วยสร้างคอลลาเจนนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีวิตามิน C พอเพียงเนี่ยจะทำให้คอลลาเจนของหลอดเลือดเราเนี่ยแข็งแรงหลอดเลือดไม่เปราะไม่แตกง่ายในคนที่มีเลือดออกมีจ้ำเลือดลองทานวิตามิน C ดูนะครับหรือในเด็กที่มีเลือดกำเดาออกบ่อยๆนะครับให้ทานวิตามินซีดูก็จะทำให้หลอดเลือดเขาเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับวิตามินซีเนี่ยช่วยในเรื่องของการทำงานของเม็ดเลือดขาวทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้ดีขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็พอทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้ดีขึ้นเนี่ยก็ช่วยป้องกันมะเร็งด้วยนะครับเห็นไหมว่าวิตามินเหล่านี้มันช่วยป้องกันโรคต่างๆได้นะครับทีนี้เวลาทานจะทานแบบไหนดีเอาวิตามิน B ก่อนละกันนะครับวิตามิน B เนี่ยหมอแนะนำให้ทาน B50 หรือว่า B50 นะครับหรือว่าทาน B100 ก็ได้แต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยอยากให้ทาน B50 นะครับน่าจะทานง่ายกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยพอเวลากินโดสสูงมากทาน B100
100เนี่ยรู้สึกมีคลื่นไส้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาที่50ละกัน B50 คืออะไรก็จะมี B ทุกตัวเลยนะครับปริมาณประมาณ50มิลลิกรัมนะครับมี B1 50มิลลิกรัม B2 50มิลลิกรัม B3 50มิลลิกรัม B5 50มิลลิกรัม B6 50มิลลิกรัมแล้วก็มี B7 เนี่ยอยู่ที่50ไมโครกรัมนะครับผมจะมี1 2 3 5 6เนี่ยอยู่ประมาณ50มิลลิกรัมแล้วก็จะมี B7 เนี่ยอยู่ประมาณ50ไมโครกรัมมี B9 อยู่400ไมโครกรัมแล้วก็มี B12 อยู่ที่50ไมโครกรัมเห็นไหมตัวเลขมันจะเป็น50หมดเลยอันเนี้ยเป็นตัวที่หมอแนะนำให้ทานว่าให้มีปริมาณประมาณนี้นะครับบางคนบอกเอ๊ะแล้วกิน B-complex ได้ไหมคนป่วยไปโรงพยาบาลเนี่ยบางทีก็จะได้ B-complex มากินหรือว่า MTV หรือว่าเป็นมัลติวิตามินนะครับเป็นวิตามินรวมมากินองค์การเภสัชเนี่ยทำวิตามินรวมนะครับกับวิตามิน B-complex ออกมาหมอบอกว่าวิตามิน B เนี่ยให้ทาน B50 มีแต่ละตัวประมาณ50มิลลิกรัมนะครับมาดูใน B-complex ดีกว่าว่า B-complex มีเท่าไหร่ใน B-complex เนี่ยจะมี B1 เนี่ยอยู่ที่2มิลลิกรัมหมายความว่าเราต้องกินประมาณ25เม็ดถึงจะได้เท่ากับ B50 เม็ดนึงมี B2 เนี่ยอยู่ประมาณ2มิลลิกรัมมี B5 เนี่ยอยู่ 0.5 มิลลิกรัมมี B6 อยู่ประมาณ 0.1 มิลลิกรัมมี B ไม่ครบด้วยนะมีแค่4ตัวเนี่ยเท่านั้นเองหมายความว่ามี B6 เนี่ย 0.1 มิลลิกรัมเราต้องกินประมาณ500เม็ดกว่าจะได้ที่หมอแนะนำอ่ะเม็ดเดียวเห็นไหมว่าปริมาณของ B complex ที่มันจ่ายตามโรงพยาบาลมันต่ำมากนะครับในวิตามินรวม MTV นะครับมีอะไรบ้างมีวิตามิน B1 อยู่1มิลลิกรัมมี B2 อยู่ 0.5 มิลลิกรัมมีวิตามิน C อยู่15มิลลิกรัมเห็นไหมเวลาเรากินกันเรากิน500พันหนึ่งเนาะใน MTV เนี่ยมีแค่15มิลลิกรัมเท่านั้นเองแล้วก็มีวิตามิน D อยู่ที่100 IU มีอยู่4ตัวเช่นกันนะมันติดวิตามินเนี่ยฟังแล้วดูเหมือนเยอะเนาะก็มีแค่นี้เองมี B1 B2 มีวิตามิน C แล้วก็มีวิตามิน D วิตามิน D มี100 IU ซึ่งปกติเนี่ยทุกวันหมอทานประมาณ 5,000 IU เห็นไหมว่าขนาดมันต่างกันมากเลยนะครับวิตามิน B เนี่ยเป็นวิตามินที่ทำให้เราสดชื่นนะครับแนะนำให้กินกลางวันนะครับแนะนำให้กินตอนเช้าอย่าไปกินเย็นๆเพราะว่าตอนเย็นเราไม่อยากสดชื่นเราอยากจะสงบแล้วก็เข้านอนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามิน B ให้กินตอนเช้าหรือให้กินเที่ยงก็ได้นะครับเวลากินให้กินพร้อมอาหารคลุกเคล้ากับอาหารไปเลยนะครับวิธีกินคือสมมติกินอาหารไปครึ่งนึงแล้วก็กินวิตามินเข้าไปแล้วก็กินอาหารอีกครึ่งนึงนะครับเป็นการเติมวิตามินให้กับอาหารที่เรากินนะครับวิตามิน C ก็เช่นกันกินให้มันคลุกเคล้ากับอาหารไปเนี่ยแหละนะครับแนะนำให้กินตอนเช้าเช่นกันจริงๆวิตามิน C เนี่ยจะกินตอนท้องว่างก็ได้แต่ว่าในบางคนที่ระคายเคืองกระเพาะง่ายๆกินพร้อมอาหารไปเลยดีกว่านะครับตัดปัญหานะครับสรุป2ตัวนี้กินพร้อมอาหารตอนเช้าหรือว่าจะกินพร้อมอาหารเที่ยงก็ได้นะครับอย่างตัว B50 หรือว่า B50 เนี่ยอาจจะกิน2มื้อก็ได้นะถ้ากิน2มื้อคือกินเช้ากับกินเที่ยงไม่ต้องกิน2เม็ดทีเดียวพร้อมกันนะครับผมวิตามิน C เนี่ยแนะนำให้กินในฟอร์มที่เป็น sustain release หรือว่า time release นะครับก็คือว่ามันจะค่อยๆปล่อยวิตามิน C ออกมานะครับร่างกายเราก็จะค่อยๆดูดซึมใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงนะครับในการปล่อยออกมาก็จะค่อยๆดูดซึมเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดวิตามิน C 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยแตกตัวออกมาทีเดียวเนี่ยเราดูดซึมได้อย่างมากไม่เกิน200เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยแนะนำให้ทานในฟอร์มที่เป็น sustain release นะครับวิตามิน C เนี่ยไม่แนะนำให้กินตอนเย็นนะครับหรือก่อนนอนไม่แนะนำเลยนะครับผมเพราะว่าวิตามิน C เนี่ยถ้ากินเย็นหรือกลางคืนเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงนะครับในการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้นะครับผมดูเกินเวลามาเยอะแล้วนะครับอาจจะพูดได้ไม่หมดในกลุ่มวิตามินนะเดี๋ยวขอผัดไปในคลิปหน้าละกันนะครับก็วันนี้ก็คือหมอสรุปอย่างนี้ว่าถ้าเกิดคิดอยากจะทานวิตามินเนี่ยนะครับขอให้เริ่มด้วย B กับ C นะครับเพราะว่ามันต้องกินเพิ่มตลอดทุกวันมันสะสมไม่ได้เราปัสสาวะทิ้งตลอดนะครับผมคลิปนี้นะครับขอเหมือนเดิมถ้าเกิดอยากฟังกันต่อนะครับก็ขอให้ช่วยแชร์กันหน่อยถ้าเกิดได้ 1,000 แชร์นะครับเดี๋ยวจะมาทำตอนต่อๆไปให้แล้วก็หมออยากให้ขอบคุณทีมงาน Lunchbox กันหน่อยนะครับก็คือเป็นทีมงานที่ช่วยตัดต่อวิดีโอต่างๆให้หมอนะครับผมก็ถ้าอยากฟังกันต่อนะครับฝากคอมเมนต์ว่าขอบคุณทีมงาน Lunchbox ทุกคนจะได้มีกำลังใจนะครับในการช่วยตัดคลิปของหมอแล้วก็รีบๆมาลงให้กับทุกคนได้ฟังกันแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะฟังแล้วไม่ทันก็ส่งอินบ็อกซ์มานะครับว่าขอรายชื่อวิตามินนะครับเดี๋ยวหมอจะแจกแจงให้ว่าเอ๊ะ B ตัวนี้ต้องกินแบบไหนเท่าไหร่นะครับไอ้ที่ฟังไปเนี่ยฟังแล้วจำไม่ได้หรือฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะครับอินบ็อกซ์มาขอได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวทีมงานจะจัดส่งตัวรายชื่อวิตามินที่หมอบอกเมื่อกี้ส่งไปให้นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันเนาะวันนี้ก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับผมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ